OnlyFame นะคะวันนี้ลังใหญ่นะคะแต่ว่าจำนวนไอเทมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าของเดือนที่แล้วๆมานะคะเดือนนี้จะเป็นของเดือนธันวาคมนะคะ December หูสีมันสิ้นนึงนะคะเป็นแบบสีฟ้าอ่อนก็จะเห็นชัดยากนิดนึงนะคะหน้าปกของแคตตาล็อกเดือนนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าอยากทราบว่า24ชิ้นเดือนนี้มีอะไรบ้างคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้ค่ะตามไปกับเรานะคะเปิดตามแคตตาล็อกไปเลยนะคะไล่เรียงไปกันทีละไอเทมนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอันนี้จะเป็น Studio Artist นะคะ Loose Powder เป็นแบบแป้งที่เหมือนกับลักษณะคล้ายๆแป้ง HD นะคะนี่เป็นหน้าตาแบบนี้สไลด์ออกมานะคะแล้วก็อะไรแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ผงแป้งจะเป็นออกสีขาวๆนิดนึงนะคะอันนี้เขาชื่อว่า professional มันสะท้อนมากเลยเนาะเห็นยากนิดนึงนะคะไม่เป็นไรสะท้อนหน่อยเนาะ professional Oriflame Beauty Studio Artist Loose Powder นะคะราคา398บาทแต่ว่าตอนนี้ลดราคาเหลือ279คือเวลาที่บอกราคานี่จะบอกเป็นราคาเต็มไปนะคะแล้วก็สำหรับราคาที่ดูโปรโมชั่นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์หรือว่าในเนี่ยค่ะข้างในพอเปิดมาก็จะมีที่เป็นสติ๊กเกอร์ปิดแบบนี้นะคะคุณสามารถทำแบบเทคนิคที่มันใช้ได้ก็คือเอาคัตเตอร์กรีดแล้วก็ดึงออกเฉพาะบางส่วนค่ะแป้งจะไม่หกออกมาเยอะอะไรคุณใช้อันนี้เนี่ยมีขนาดบรรจุนะคะ7กรัมด้วยกันซึ่งพิมจะบอกว่า7กรัมนี่ก็ใช้ไป7ชั้นนานมากเพราะแป้งฝุ่นของพิมเนี่ย15กรัมนะคะแป้งแม็กใช้ไปนานมากนานแสนนานกระนาดเลยนะคะมาถึงไอเทมที่2กันบ้างค่ะไอเทมที่2เดี๋ยวนะคือจะบอกว่าแคตตาล็อกเขาเนี่ยมันใหญ่มากบางทีต้องแบบว่าค่อยๆไปทีละชิ้นไปชิ้นๆนะคะอันถัดมานี่จะเป็นน้ำหอมตัวใหม่ของเขานะคะชื่อว่า Dancing Lady Hypnotic Night นะคะราคา790บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ลดเหลือ590เขาจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนแบบกุหลาบสีม่วงอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบกุหลาบสีม่วงแล้วก็หัวจุกข้างบนแบบนี้ก็คือเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าสีดำข้างนอกนี่ก็จะหลุดออกมานะคะข้างในก็จะยังเป็นหัวสเปรย์นะขนาด50 ml จะเป็นแบบกุหลาบกลางคืนกับกุหลาบสีม่วงอะไรแบบนี้นะคะหอมปกติแล้วเนี่ยพิมเป็นคนที่ชอบน้ำหอมค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าในกล่องนี้ครั้งนี้เนี่ยมีน้ำหอมที่พิมชอบนะคะชื่นชอบเข้ามาถึง2ขวดด้วยกันนะคะซึ่งอันนึงเนี่ยเป็นอันที่พิมเคยเล่าให้ฟังในกล่องก่อนนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะสำหรับเดือนนี้เนี่ยพิมเนี่ยรีเควสไปอันนี้คือรีเควสไปว่าอยากจะขอของกลุ่มเมนนะคะเมนมาลองบ้างค่ะคือสำหรับของคุณผู้ชายนะคะเจ้าตัวนี้อันนี้นะคะคือNot for men fortifying total hand body wash นะคะคือทำได้ทั้งสระผมทั้งอาบน้ำเลยนะคะในขวดเดียวกันในขนาด250 ml เมื่อเช้านี้พิมก็อาบด้วยอันนี้นะคะพิมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยนะเป็นแนวแบบคุณผู้ชายเที่ยวทะเลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบปกตินะคะพวกแชมพูครีมอาบน้ำหรือว่าโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยของ Oriflame เนี่ยนะคะเขาจะมีฟองค่อนข้างน้อยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีฟองมากกว่านะคือเรียกว่าทำมาเอาใจคุณผู้ชายจริงๆขนาด250 ml บอกแล้วใช่ไหมราคา198บาทนะคะอันถัดมานี้จะเป็นล้างหน้านะคะเป็นตัวล้างหน้าแต่ละหาไม่เจอนะคะอันนี้ชื่อ For Men นะคะ Not For Men Active Face Wash นะคะขนาด150 ml นะคะราคา249บาทเมื่อเช้านี้พิมก็ช่างเถอะจะเมนหรือจะวูแมนก็ช่างมันนะคะดิฉันก็เอามาล้างหน้าตัวเองจะบอกว่ามันจะเป็นเนื้อแบบออกเจลๆนะคะเจลใสแล้วก็พอปั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นฟองเหมือนกันเป็นฟองนุ่มๆแต่ว่าจะมีกลิ่นนะคะซึ่งต่างกันกับตัวอาบน้ำนิดนึงแต่ว่าพิมชอบกลิ่นตัวอาบน้ำมากกว่าตัวแต่อย่างว่ามันเขาทำกลิ่นเพื่อคุณผู้ชายเนื้อคุณผู้หญิงอาจจะไม่เป็นไรก็ได้เลยอันถัดไปนะคะจะเป็นสบู่หน้าตาแบบนี้เป็นมาในซองเมนหันด้านนี้นะคะอันนี้ Not For Men Cleansing Soap Bar นะคะขนาด100กรัมราคา69บาทพิมจะบอกว่าสบู่ก้อนของ Oriflame นะคะใช้มาจะ10ก้อนละไม่เคยมีก้อนไหนที่ผิดหวังเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยนะคะมันดีมากเลยประมาณว่าต่อให้มันเหลือก้อนเล็กกระปิดเดียวอ่ะมันก็จะไม่เละแล้วของพิมเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าไอ้ตรงที่วางสบู่น่าจะมีน้ำคอยหยดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เละคือแบบเรียกว่าคุณถ้าคุณใช้แบบพิมใช้นะคือพอเหลือก้อนเล็กคุณก็มาโปะต่อก้อนอื่นใช้ไปเรื่อยๆคือเรียกว่ามันใช้ได้จนหมดจริงๆอะค่ะแบบไม่มีเหลือทิ้งนะคะถัดมานะคะอันนี้ไม่ใช่สินค้าที่ส่งให้ในเดือนนี้แต่พิมอยากให้เห็นอันนี้เนี่ยคือตัวลิปสติกที่เป็นทริปเปิลแบบนี้นะคะซึ่งพิมเพิ่งมาเห็นว่าเฮ้ยเขามีสีมากมายเลยอะของเดือนก่อนนั่นเนี่ยนะคะที่เขามีส่งมาให้ของพิมเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้พิมเอามาให้ดูนอกรอบนะไม่เกี่ยวมันก็จะเป็นแบบประเภททริปเปิลแบบนี้กันนะคะคือข้างในอะตรงกลางสุดจะเป็นแบบกลอสกระเถิบออกมาชั้นหนึ่งเป็นแบบกิตเตอร์แล้วก็ด้านนอกสุดจะเป็นพิกเมนต์สีนะคะแล้วคือรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบว่าทาแล้วสบายปากมากแล้วก็กลิ่นเนี่ย
กลิ่นซูกัตนะอุ้ยอร่อยมากนะคะแล้วพอมาเห็นเฮ้ยจริงๆแล้วเขามีเยอะสีมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าเกิดคุณสนใจเรียกว่าอยากจะแนะนำว่าไปดูเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่โปรดมากเลยนะคะตอนนี้แต่พิมเข้าใจว่าอันที่มันต่างกันน่ะมันก็คือต่างกันที่แพคเกจจิ้งที่เป็นลายดอกๆหน่อยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบดูเป็นผู้ใหญ่นึงเป็นลายเป็นเงินธรรมดาอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นมาดูไอเทมที่เขาส่งมาให้กันต่อนะคะจะเป็นเจ้านี่ค่ะเป็นบลัชออนนะคะซึ่งพิมบอกว่าพักหลังนี่พิมก็เหอะไปใช้บลัชออนที่เป็นประเภทอยู่ในตลับเล็กๆแบบนี้กันนะเพราะมันสะดวกมันพกง่ายดีนะคะแต่ก่อนนี้แบบชอบใช้แบบที่เป็นพาเลตใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะมีให้มา2สีนะคะสีแรกอันนี้ชื่อสี Pretty Pink อีกสีหนึ่งสีนี้ชื่อหาชื่อไม่เจอนะคะแต่อันนี้คือเบอร์50นี่คือเบอร์51นะคะมี2สีสีใกล้เคียงกันพอสมควรนะคะอันนี้จะออกกุหลาบมากกว่าหน่อยนี้จะออกชมพูมากกว่าหน่อยแต่อย่างว่าก็อันนี้ก็ชื่อPretty Pink เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจะมีขนาดบรรจุ2กรัมนะคะราคา229บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือ179บาทโอ้เกือบตกไปแล้วนะคะอันถัดมานะคะชิ้นต่อมาของเดือนนี้จะเป็นอันนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ส่งมาให้พิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าใจว่าเป็นของที่แบบอยากจะให้พิมได้ใช้จริงๆอันนี้จะเป็น Royal Velvet Firming Eye Contour Cream นะคะจะเป็นแบบ Eye Cream อะค่ะเดี๋ยวจะเปิดเป็นไอครีมเป็นหลอดธรรมดาเป็นหลอดหน้าตาแบบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะเป็นของรุ่นนี้ Velvet อันนี้นะคะราคา429บาทนะคะจะเป็นรุ่นที่ Monica Bellucci เป็นนางแบบให้นะคะอันนี้ Monica แล้วก็เนี่ยค่ะรูปแบบของหลอดจะเป็นแบบนี้นะคะแกะเมื่อกี้แกะไม่ออกเพราะมันอยู่ในมีแบบสติ๊กเกอร์เลยติดนะคะกลัวจะแกะแล้วก็เด่นออกไปอันถัดมานี้เป็นอันที่ตื่นเต้นเห็นแล้วแบบเอ้ยมันมีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นของเซตที่เคยเอามาให้ดูแล้วนะคะจะเป็นของไบโอคลินิกนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่คือก่อนหน้านี้ที่พิมใช้แล้วพิมใช้หมดไปแล้วด้วยนะ2ขวดเลยทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมที่เป็นไบโอคลินิกแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยโอเคอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะคะโดยที่ขวดหน้าตาจะเป็นนี้ก็จะเป็นขวดสีแดงนะคะแล้วก็เป็นหัวปั๊มคือไบโอคลินิก Adult Skin Anti Breakout Day Night เลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าทาได้ทั้งเดย์และไนท์ใช่มั้ยทาได้ทั้งเดย์และไนท์เลยนะคะขนาดบรรจุ30 ml ราคา 1,590 บาทตอนนี้เนื่องจากมันนิวมันมีโปรโมชั่นมันลดเหลือ 1,190 บาทด้วยนะคะเพราะว่าพี่หมากบอกตรงเป็นคนที่เป็นสิวน้อยเพราะคิดว่าตัวเองอะหมดไวที่จะเป็นสิวละแต่บางทีมันเป็นแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เป็นสิวไวก็ไม่ได้สต็อกไอ้พวกของที่แบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิวทำให้ลดสิวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยไม่เคยมีผลิตภัณฑ์พวกนั้นไงบางทีพอเป็นสิวก็ปล่อยนั่งทรมานไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็แค่โอเคเลี่ยงถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้แต่พอได้อันนี้มาก็เฮ้ยเลยดีใจเออในที่สุดมันก็มีอันที่แบบว่าเป็นสำหรับผิวผู้ใหญ่ที่เป็นสิวนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอายุอยู่ในรุ่นดาวคาเดียวพิมพ์30กว่า40 50แล้วยังเป็นสิวอยู่พิมพ์แนะนำว่าคุณอาจจะอยากลองตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้อ่านชื่อฝ่ายที่ Adult Skin Anti Breakout Day Night No Spot นะคะก็อันนี้หน้าตาน่าใช้มากนะคะพิมพ์ว่าอาจจะต้องแกะไปวางทิ้งไว้เลยค่ะรอเผื่อเมื่อไหร่สิวมากปุ๊บนะคะใกล้มีประจำเดือนก็ต้องมาพ่วงดิอันถัดมาเป็นความรักของพิมในปีนี้นะคะที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคือพิมเป็นคนที่ชอบใช้ลิปมันมากเป็นคนที่ปากแตกตลอดเวลานะคะแล้วก็พิมก็ได้มาเจอกับเจ้า Tender Care นะคะครั้งแรกเนี่ยที่เจอ Tender Care คือจะเจอเจ้ารสสแตนดาร์ดของเขานะคะที่เป็นแบบสีชมพูวานิลาธรรมดาหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ใช้เจ้ารสช็อกโกแลตโกโก้ของเขานะคะที่เป็นสีน้ำตาลและอันนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็น Limited Edition อันใหม่นะคะเป็นกลิ่นเชอร์รี่แต่พิมขอบอกก่อนนะว่าเชอร์รี่ไม่ได้แบบเชอร์รี่คนไทยเป็นเชอร์รี่ฝรั่งนะคะกลิ่นเชอร์รี่แบบเชอร์รี่ฝรั่งเพราะนั้นถ้าเกิดคุณชอบกลิ่นเชอร์รี่แบบฝรั่งนะคะก็ยังคงไม่มีสีนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นเนื้อบาร์ทาได้ทุกจุดข้อศอกหัวเข่าจมูกเล็บหน้าตาอะไรปากนะคะได้หมดแต่ส่วนของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ใช้ความทาแล้วก็นวดบริฝีปากเลยจากที่มันเคยแห้งแต่ละแห่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพิมพ์สามารถทาลิปสติกติดได้แล้วแต่ที่เลิศไปกว่านั้นนะคะของเดือนนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้เจ้ารุ่นเชอร์รี่ซื้อ1แถม1ถ้าคุณคิดอยากจะชอบเพราะว่าไอ้รุ่นธรรมดาของเขาตรงเนี้ยที่เป็นรุ่นสีชมพูธรรมดาเนี่ยนะคะก็คือยังราคาปกติ179บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเชอร์รี่ที่เป็น Limited Edition ตอนนี้โปรโมชั่น1แถม1เดือนนี้ธันวาคมนะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็
มาอีกถึงอีก2อันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของที่ทีมสอบถามไปเหมือนกันนะคะเพราะมันจะเป็นเซตของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะควบคู่กันคือสีน้ำเงินนี้จะเป็นของผู้ชายนะคะ blue pack ส่วน purple pack นี้จะเป็นของผู้หญิงนะคะจะเป็นชุดวิตามินของเขาเองนะคะที่พิมขออันนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงนะคนจะบอกเอ๊ะมีเฉพาะ purple pack หรอของผู้หญิงนะคะไม่ใช่นะมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะคะราคาเท่ากันนะคะทั้งของหญิงของชายคือ1,790 บาทใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด21แพ็คนะคะ21แพ็คก็คือ21วันนั่นเองนะคะคือพิมพ์ว่ามันเหมาะสำหรับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็ชอบเที่ยวจังหวัดก็สามารถจะพกวิตามินครบเซตนะคะไปติดตัวไปได้เลยนะคะไม่ยากสำหรับของสิ่งถัดมานะคะ2อันนี้เป็นDeodorantนั่นเองนะคะอันสีชมพูเนี่ยนะคะจะเป็นรุ่นPure Careนะคะเป็นรุ่นแบบว่าให้กลิ่นหอมอ่อนแฮปปี้มีความสุขนะคะอะไรประมาณนี้คือช่วยความชุ่มชื่นอะไรพวกนี้ส่วนอันสีขาวอันสีฟ้าสีเงินนี่นะคะจะเป็นรุ่น Invisible คือประมาณว่าหลังจากที่คุณทาไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุณพ่นไปแล้วเนี่ยแบบจะเห็นไหมเป็นรูปเสื้อนะคะจะไม่ติดไม่มีคราบอยู่บนเสื้ออะไรประมาณนั้นเถอะนะคะอันนี้เนี่ยปริมาณบรรจุนะคะขวดละ150 มล. ราคา219 บาททั้งคู่ค่ะแอคทีเวลนะคะน่าสนใจมากน่าลองเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพิมก็ลองให้คุณสามีฉีดนี้ไปแล้วนะคะคือกลิ่นเป็นแบบกลิ่นแป้งๆอะค่ะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นแป้งๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเหมาะใช้ได้เลยสำหรับอันนี้อีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้เป็นชุดเกี่ยวกับเส้นผมนะคะดูซะก่อนมีการเขียนวันที่เรียบร้อยพิมพ์เริ่มใช้ไปแล้วนะคะแต่มาคือพอได้ของปุ๊บใช้เลยทันทีนะคะจะเป็นแชมพูนะคะครีมนวดแล้วก็มีตัวที่เป็นเซรั่มใส่ผมมาด้วยนะคะแชมพูและครีมนวดเนี่ยนะคะขนาด250 มล. ทั้งคู่แชมพูราคา179 บาทครีมนวดราคา198 บาทนะคะเป็นรุ่นชายบูสต์นะคะสำหรับผมธรรมดานะคะก็คือว่าช่วยให้เส้นผมเนี่ยดูแบบว่าเงางามมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่พิมพ์ชอบมากคือเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าเซรั่มของเขาเนี่ยนะคะเป็นแบบบูสต์เซรั่มนี่อันนี้นะคะขวดขนาดนี้ตอนแรกพิมหยิบมาพิมก็คิดว่าสงสัยจะแบบ30 มล. แต่ไม่ใช่นะขวดขนาดนี้นี่คือ50 มล. นะคะแสดงเห็นถึงความสามารถในการออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันมีประสิทธิภาพสูงให้มันใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะปั๊มออกมาปั๊มให้ดูเลยก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิมชอบมากเพราะเขาบอกเขาผสม Black Pearl นะคะมันช่วยแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ผมดำผมเข้มนะคะบีบมาจะเป็นเนี่ยค่ะเนื้อแบบนี้แล้วมันเนื้อมันจะเย็นๆแบบว่าพอใส่ลงไปบนเส้นผมแล้วเส้นผมจะรู้สึกสบายๆแบบเย็นๆแฮปปี้มากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ50 มล. ราคา398 บาทนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกันแล้วกลิ่นนะเขาบอกเลยว่ากลิ่นถูกใจมากกลิ่นแบบทำให้ผมเราพอใส่เสร็จแล้วค่ะสาดด้วย2ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มอันนี้คือแบบผมหอมกำลังดีสบายมากๆเลยคือเรียกว่าไปกิน MK กินอะไรแบบปิ้งย่างไม่อายใครนะคะคือเส้นผมมีความสุขทันทีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองที่แบบว่าช่วยเส้นผมดูแบบว่าเงางามเป็นประกายมากขึ้นก็อยากจะแนะนำลองเส้นนี้ดูนะคะเพราะพิมสระแล้วเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีแชมพูประเภทที่สระเสร็จแล้วก็รู้สึกหรอสระแล้วหรออะไรก็คือแค่สระอะไรเนี้ยแต่อันนี้คือสระเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็นุ่มดีนะแล้วก็ตัวคอนดิชเนอร์ของเขาอะค่ะใช้แล้วแบบใช้ได้เลยเพราะพิมยอมรับเลยนะพิมบอกเลยว่ามันมีแชมพูและครีมนวดของออริเฟมหลายรุ่นที่พิมพ์ลองมาแล้วนะคะแล้วพิมพ์ก็บอกได้เลยว่าไม่โดนไม่ชอบมีไม่โดนไม่ชอบเนี่ยมีบ่อยมากแต่เพราะพิมพ์เป็นคนที่แบบเลือกมากกับเรื่องแชมพูนะคะแต่เจ้า2อันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะคะสำหรับอีก2ชิ้นถัดมานะคะเป็น new product ของเดือนนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอยู่ในชุด essential นะคะ multi vitamin complex นะคะอันนี้จะเป็นสครับDaily Scrub Cleanser นะคะขนาดบรรจุ100 มล. ราคา149 บาทแล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็น Eye Cream นะคะที่อยู่ในเซตเดียวกันอันนี้จะขนาดบรรจุ15 มล. ราคา129 บาทนะคะคือเขาจะเป็นรุ่นที่ผสมวิตามิน E ค่ะแล้วก็เหมาะกับสำหรับทุกสภาพผิวเพราะนั้นเกิดว่าคุณแบบพิมคิดว่าอะไรที่มันผสมวิตามิน E เยอะเนี่ยนะสมมติคุณมีแบบแผลเป็นหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นตรงจุดอื่นของร่างกายพิมก็อาจจะมาทาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากต้องบอกตรงก็ราคาเขาไม่ได้สูงมากคุณสามารถจะแบบมาทาตรงที่เป็นแผลเป็นจุดอื่นได้พิมเองก็มาทำอย่างนั้นเช่นกันนะคะแบบส่วนอื่นของร่างกายที่มีเงี้ยฉันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแอบทาจากนั้นนะคะตอนนี้ถึงเกือบจะถึงเซตสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กันนะคะอยู่ในกลุ่ม Essential เหมือนกับสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้แต่อันนี้จะเป็นกลุ่มสีชมพูนะคะกลุ่มสีชมพูนี้ส่งมาให้3ชิ้นด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็น Essential Fairness Soap Bar นะคะใช้อาบได้ทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้าด้วยนะคะผสม
วิตามิน E เช่นกันนะคะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสราคา69บาทขนาด75กรัมนะคะอันถัดมาที่เป็นขวดกิ๊บเก๋น่ารักคือแบบมันเหมือนย่อส่วนมาปกติเราเห็นขวดโลชั่นมันจะเป็นขวดใหญ่ๆใช่ไหมทรงนี้อันนี้มันแบบเธอย่อส่วนมาใช่ไหมเธอเล็กน่ารักมากเลยนะคะขนาดบรรจุ50 ml นะคะราคา179บาทเจ้าตัวนี้คือessential fairness lotion นะคะเป็นโลชั่นเนื้อบางเบาซึมอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่วยให้ผิวกระจ่างใสคือชุดสีชมพูเนี้ยค่ะเป็นชุด skin lightening complex นะคะคือช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นพิมชอบเซตนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็น skin lightening นะคะไม่ใช่ whitening คือช่วยผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นเนี่ยไม่ได้ฉาจะไม่ได้ช่วยให้ดูขาวเพราะจริงๆแล้วพิมว่าคำว่าทำให้ดูขาวนี่มันอาจจะเกินจริงไปนิดหนึ่งนะในความรู้สึกของคนที่ทำไอ้พวกบิวตี้เนี่ยนะคะอันถัดมานะคะนี่จะเป็น essential fairness cream ผสม SPF 8นะคะเป็น moisturizer นะคะผสมเดียวเหมือนกันก็คือเรียกว่าจะคล้ายกันมากเลยอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนี่เป็นเนื้อโลชั่นอันนี้บางเบากว่าอันนี้จะหนากว่านิดนึงนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นพิมพ์เนี่ยพิมพ์ก็แต่อย่างว่านี่มันผสมกันแดดแล้วก็คนจะใช้กลางวันถูกไหมอันนี้มันไม่ได้ผสมกันแดดก็อาจจะเอามาทาแถวคออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างตัวพิมเองเนี่ยพิมชอบเลือกครีมที่แบบใหม่แล้วก็อยากจะลองเนี่ยมาโปะลงบนหน้าส่วนครีมที่มันอยู่ตัวแล้วใช้มาจนนานพอสมควรแล้วพิมก็จะมาทาตรงคอค่ะเพื่อจะได้แบบว่าใช้ให้ครบว่ากันเถอะนะเป็นความรักของแต่ละคนนะคะมาถึงอันสุดท้ายปรากฏว่าหาเขาเรียกอะไรคะในเนี้ยแคตตาล็อกไม่เจอแต่ว่ามันไม่เป็นไรสู้ตายอันนี้นะคะคือ2ชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มของน้ำหอมนะคะนี่คือเจ้า Paradise นะคะแล้วก็นี่เป็นแบบบอดี้สเปรย์นะคะคือจะบอกว่า Paradise เป็นเซตที่ตั้งแต่พอพิมพ์ได้เห็นเขาออกมาในแคตตาล็อกสัก2เดือนที่แล้วนะคะสึกน่าจะ2เดือนที่แล้วนะออกมาใหม่พิมพ์เห็นแล้วพิมพ์ก็ปกใจตะลึงอยากได้บอกทางออลิเฟมขอบอกตัวว่าแจ้งออลิเฟมบอกอันนี้พิมพ์อยากได้มาเปิดกล่องอยากให้มาเทสมากเลยค่ะเพราะว่ามันหอมมากพิมพ์ชอบกลิ่นสไตล์นี้มากนะคะดูดิขวดสวยงามอลังการนะคะแล้วก็เขียน Paradise แล้วก็กลิ่นลอยหลุดโลกกระเด็นไปเลยนะคะครั้งนั้นเนี่ยที่พิมพ์ขอไปอันนี้น้ำหอมนะคะ 1,890 บาทนะครั้งแรกที่พิมพ์ขอไปเนี่ยเขาให้มาเฉพาะเจ้าตัวที่เป็นบอดี้โลชั่นนะคะคือเป็น Paradise เหมือนกันอันนี้ราคา329บาทพิมพ์ใช้มาตั้งแต่เดือน11อ้อถ้าอย่างนั้นแปลว่าอันนี้จะส่งมาพร้อมกับเดือนตุลาคมนะคะเนี่ยแล้วพิมพ์ก็ใช้ไปแล้วเกินครึ่งนะคะปกติพิมพ์ไม่ได้ใช้มือจ้วงนะอันนี้แอบบอกพิมพ์ใช้วิธีเคาะๆอย่างเงี้ยให้มันไหลมาแล้วก็กระเฉาะลงบนมือนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็ปาดขอบแบบนี้แล้วก็ทาโปได้เลยคือเรียกว่าพิมพ์คนที่ใช้เปลืองมากนะคะแต่ว่าเนื่องจากใช้สลับกันหลายอันนี้ก็จะยังไม่หมดอันนี้ใช้เฉพาะตอนเช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเนื้อเขามีความหนาแต่ไม่หนามากพอสำหรับผิวแห้งขนาดพิมพ์ในฤดูหนาวแบบนี้นะคะเพราะนั้นนี้ก็ใช้ชาเล็กน้อยกลิ่นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นกลิ่นคนเดียวกันหมดเลยทั้งน้ำหอมทั้งอันนี้ทั้งอันนี้ค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดทาโลชั่นอันนี้ส่งน้ำหอมอันนี้แล้วก็บอดี้สเปรย์นี้นะคะหลุดโลกเป็นลมไปเลยค่ะสำหรับอันนี้นะคะนี่จะเป็นตัวบอดี้สเปรย์ของเขานะคะขนาดบรรจุคือ75 ml นะคะราคา198บาทขอบอกว่าอันนี้ติดไว้ตรงนี้อันนี้ติดไว้ตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาใช้พร้อมกันเลยค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็แรปอัพของเดือนนี้แล้วนะคะธันวาคมนะคะเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันกับเล่มใหม่เล่มนี้นะคะนี่ของมกราคมดิสนีย์พรีเมียร์มีการได้เห็นหน้าปกก่อนด้วยค่ะของปีหน้าจะดูสดใสบิ๊งบิ๊งมากเลยก็จะมีโปรโมชั่นอะไรมากมายเอาละค่ะสำหรับเดือนนี้24ชิ้นผ่านไปนะคะรวมถึงเอาลิปสติกของเดือนก่อนมารีแคปให้ดูด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ